สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทั่วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในเดินสยามนะครับผมใช่แล้วเรียกฝ่ายสักนิดหนึ่งปะคุณเรียกจะน่ากลัวเลยอ่ะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยปะสักหน่อยนะคะ029354483และ029354983นะใครอยากฟังเพลงสนุกสนุกเพลงอะไรนะจัดมาเลยค่ะนะที่สำคัญนะถ้าใครขอเพลงเร็วมาในช่วงนี้เดี๋ยวแบงแดนให้ดูด้วยขนาดนั้นจะแดนยังไงเขาตัดเข้าเอ็มวีนี่คุณเมื่อกี้อะไลฟ์สดเล่นกับแฟนๆให้เต้นเพลงอะไรรู้ไหมเพลงอะไรปูนิบอีปีเต้นไปแล้วเรียบร้อยคุณก็กล้าพูดชื่อเพลงเนาะเออคุณมันแหมมันขำๆไปคิดอะไรมากนะเอาช่วงนี้นะพบกับช่วงของไทยๆออนทัวร์นะฮะก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันค่ะนะรอสายด้วยโทรมาได้ตลอดเลยแล้วกันใช่ค่ะคุณโทรมาแล้วบอกข้างบนว่าอยากจะคุยกับแบงค์และเบนได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจัดส่งมาให้เรานะคะก็เดี๋ยวถ้าช่วงไหนที่เราแบบว่าพูดข่าวอยู่หรืออะไรอยู่เนี้ยก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารับหน้าใหม่แน่นอนนะคะใช่ครับผมนะฮะส่วนสถานที่ที่จะพาไปวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งในจังหวัดรองจังหวัดพังงาภาคใต้นะครับผมพาไปเที่ยวกันที่ถ้ำพุงช้างไปชมความสวยงามที่นี่กันนะฮะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแห่งหนึ่งของเมืองไทยพาไปดูกันเต็มๆเลยครับวันนี้ค่ะไปสิจ๊ะมาถึงก็เห็นเหมือนสารเลยนะฮะวันนี้ครับอีกหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยนะครับถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงาเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็คุ้มค่าแก่การค้นพบเลยทีเดียวนะฮะไปสัมผัสกับความงดงามและมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตาสวยงามมากๆครับที่ภูเขาช้างหรือว่าถ้ำพุงช้างนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีเรื่องราวมานานพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีชายคนหนึ่งชื่อตายยมดึงตายยมดึงนะฮะเป็นชายพเนจรได้ไปขออาศัยอยู่กับตาจงโดงชายผู้มีลูกสาวคนสวยตายมดึงเนี่ยครับเป็นคนขยันขันแข็งเป็นที่ถูกอกถูกใจของตาจงโดงเขาก็เลยยกลูกสาวคนสวยให้ตายมดึงกับลูกสาวตาจงโดงเนี่ยพอแต่งงานกันนะครับก็ได้ออกมาตั้งครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวทำสวนทำไร่ทำผลผลิตงอกงามแต่โชคร้ายครับพอใกล้วันเก็บเกี่ยวในดันมีช้างป่าลงมากินเหยียบย่ำทำลายผลผลิตต่างๆนะฮะตายมดึงก็เลยทั้งเสียใจทั้งแค้นใจก็เลยคว้าหอกตามล่าช้างโขลงนั้นนะครับแต่ระหว่างทางตายมดึงเนี่ยครับไปเจอช้างของตางุ้มซึ่งแกคิดว่าเป็นช้างป่าก็เลยฆ่าช้างเชือกนั้นตายเลยนะฮะโดยที่ก็ไม่รู้เลยว่าช้างตัวนั้นเนี่ยไม่ได้มีความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครั้งนี้เป็นช้างเลี้ยงแล้วก็แรงแค้นยังทำให้ตายมดึงเนี่ยครับได้ทะลวงแทงที่ท้องแล้วก็ลากเครื่องในตับไตไส้พุงออกมาทำอาหารกินแล้วก็ยังตัดงาออกมาอีกด้วยนะฮะพอช้างมรุสุดตัวนั้นตายไปฮะก็เลยกลายเป็นเขาช้างหรือว่าเขารูปช้างนะครับส่วนแผลที่ท้องที่ถูกทะลวงแทงเนี่ยก็กลายเป็นถ้ำพุงช้างอันซีนไทยแลนด์แห่งนี้นั่นเองครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณขาว่าแล้วก็อยากจะไปเที่ยวกันเลยทีเดียวนะคะถ้ำพุงช้างบุกเบิกโดยคุณเอกพัฒน์นะคะขำนรงค์นะคะเมื่อประมาณปี2543ที่ผ่านมานี่แหละนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ในวัดประพาสประจิมเขตนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของศาลพ่อตาเขาช้างนะคะแล้วก็เป็นที่นับถือของคนพังงาว่ากันว่าหากใครมาทำงานที่พังงาจะต้องมาสักการะพ่อตาเขาขุนช้างทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อให้การทำงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการเดินทางมาเที่ยวที่ถ้ำพุงช้างเนี่ยก็ใช้เรือแคนูนะคะหรือว่าแพไม้พายก็ได้นะคะและการเดินเท้านะคะก็แล้วแต่ว่าจะไปแบบไหนนะคะระยะทางก็ประมาณ1,200เมตรค่ะหรือประมาณกิโลกับ200เมตรเนาะก็ไม่ได้ไกลมากนะคะภายในถ้ำก็จะมีขนาด
ถ้ำก็ขนาดใหญ่นะคะเพดานสูงค่ะแล้วก็มีน้ำไหลผ่านตลอดเส้นทางนะคะอากาศปลอดโปร่งหายใจสะดวกสบายนะคะบางช่วงเนี่ยก็มีลมพัดเย็นสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะคะด้านบนของถ้ำเนี่ยเต็มไปด้วยหินย้อยรูปต่างๆรูปเป็นรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสบายนะคะแล้วก็รูปมะเฟืองนะคะหรือว่ารูปมะเฟืองนั่นเองค่ะและบนที่อยู่อาศัยและเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวค้างคาวหรือว่าจะเป็นหน้าหนูนะเป็นจำนวนมากมากเป็นจำนวนมากนะคะบางจุดก็คล้ายกับน้ำตกที่ส่องประกายแวววาวดังเพชรนะคะส่วนด้านล่างนะก็เป็นหินงอกรูปคล้ายๆกับสัตว์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นจระเข้นกกระยางนะแล้วก็เต่าช้างบางครั้งเนี่ยในน้ำเนี่ยที่ไหลผ่านเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยก็พบปลาพบกุ้งพบเต่าที่อาศัยอยู่ในถ้ำมากมายนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์ของถ้ำพุงช้างเนี่ยมีอยู่5จุดค่ะคุณเบนซ์ใช่ครับผมมาจุดมีอะไรบ้างเนี่ยพาไปดูกันนะจุดแรกเนี่ยเป็นเจดีย์ช้างเผือกนะครับก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นหินงอกสีขาวสวยเลยครับคล้ายกับรูปแกะสลักรูปช้างนับพันๆเชือกนะฮะก่อตัวขึ้นเป็นทรงเจดีย์นี่แหละครับเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าเจดีย์ช้างเผือกนะครับจุดที่2คืออ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับอยู่ตำแหน่งด้านหลังศาลพ่อตาเขาช้างพอดีเลยครับมีลักษณะเป็นอ่างแล้วก็มีน้ำขังเต็มตลอดทั้งปีเนื้ออ่างมีรูปช้างสลักติดผนังด้านในนะครับเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในชาวบ้านก็มักจะนำน้ำจากอ่างแห่งนี้เนี่ยไปประกอบพิธีกรรมกันด้วยนะฮะส่วนจุดที่3ครับคือหินย้อยพันล้านปีเป็นหินย้อยขนาดใหญ่นะครับมองด้านหน้าเนี่ยเหมือนพญาช้างมีงวงขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าพอเอาไฟฉายส่องที่หินย้อยเนี่ยก็จะโปร่งแสงนะฮะสามารถทะลุผ่านได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อีกหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะจุดที่4ครับคือบัลลังก์ทองของพญาช้างเผือกครับเป็นแท่นหินสีทองแล้วก็แดงนะฮะเป็นประกายระยิบระยับอยู่ภายในสุดทางของถ้ำเลยนะฮะต้องไปให้สุดทางถ้ำถึงจะเจอนะฮะแล้วก็จุดที่5จุดสุดท้ายนะคือหินพญาช้างเผือกอยู่เหนือหินบัลลังก์ทองอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นหินที่โผล่ขึ้นมามีลักษณะเหมือนช้างเผือกสีขาวนวล นะครับมีดวงตาสีแดงมีใบหูขาหน้า2ข้างมีงวงออกมาบางส่วนนะฮะส่วนด้านบนนะฮะก็มีหินสีแดงปกคลุมตัวช้างเหมือนกับร่มหรือฉัตรนะครับให้มีศักดิ์สมเป็นพญาช้างนั่นเองซึ่งที่นี่ครับถ้ำพุงช้างนะฮะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดประภาสประจิมเขตนะครับหลังสารกลางจังหวัดถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวได้ทุกวันครับเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:00 นนะครับค่าเข้าชมเนี่ยก็200บาทคนไทยนะฮะต่างชาติก็500บาทสนใจท่องเที่ยวก็ติดต่อไปที่หอจกทองแท้4แคนูนะครับโทรศัพท์076264320นะครับแล้วก็086863644สำหรับการถ่ายรูปในถ้ำพุงช้างนะฮะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็ห้ามใช้แฟลชด้วยเพราะว่าแสงจากแฟลชจากกล้องเนี่ยฮะจะไปมีผลกระทบต่อพวกหินงอกหินย้อยในถ้ำนะครับจนอาจทำให้พวกเขาเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตหรือว่างอกเพิ่มเติมได้นะฮะอย่าไปทำให้กระบวนการทางชีวภาพทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงหรือว่าชะงักลงนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าใช้แฟลชแล้วกันในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับการเที่ยวถ้ำอย่าไปจับแตะหินงอกหินย้อยหรือว่าหินต่างๆด้วยเพราะว่าหินเหล่านี้นะครับถ้าไปสัมผัสเหมือนแฟลชเลยจะหยุดการเจริญเติบโตทันทีที่จริงมันเป็นกระบวนการทางเคมีแหละการสะสมของแร่ธาตุต่างๆอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะเดี๋ยวเขาจะไม่ไปสะสมเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะในจังหวัดพังงาเนี่ยครับเชื่อมโยงกับถ้ำพุงช้างนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถไปได้ง่ายอีกด้วยนะครับสอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางที่พักร้านอาหารได้เลยนะครับที่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาของททนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโทรศัพท์076481900-2นะครับผมแหมนี่แหละธรรมชาติสร้างไว้ทั้งหมดเลยนะฮะมนุษย์ไปเขาเรียกอะไรไปเสริมเติมแต่งแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะฮะนอกนั้นก็ธรรมชาติล้วนๆเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อคิดนะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะที่อยากไปสัมผัสคือทุกที่ที่มีหินงอกหินย้อยคุณอย่าไปสัมผัสแล้วกันเพราะว่ามันจะทำให้หยุดการสะสมของแร่ธาตุต่างๆลงแล้วก็รวมถึงการใช้แฟลชด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่า
คือธรรมชาตินะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วไม่ว่าจะที่ไหนไปเนี่ยควรจะอนุรักษ์ไว้คือถ้าเราไปจับหรือไปสัมผัสเนี่ยคนหลังๆที่ไปทีหลังเราเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้นะคะช่วงไทยๆขอทัวร์ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ